am tomboy. Yeah, be the tomboy. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำรีแอคชั่นของช่องเรากันนะในวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคนะคะเพลงใหม่เนาะของสาวๆไอดอลนะคะหรือว่า G Idol นะหลังจากที่สาวๆนะคะได้ห่างหายจากการคัมแบ็คไปนานมากๆเลยนะประมาณปีนึงได้เลยนะคะตั้งแต่เพลงอะไรเนาะฮาวานะเพลงฮาวาคือเพลงล่าสุดเลยนะคะที่แบบว่าคัมแบ็คเนาะก็มีเรื่องราวนะคะต่างๆมากมายนะผ่านมาในปีที่แล้วนะคะสำหรับสาวๆไอดอลนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะของตัววงนะคะก็คือน้องซูจินนะคะตัดสินใจเนาะออกจากค่ายนะคะไปนะออกจากวงก่อนเนาะแล้วค่อยออกจากค่ายนะคะในวันแบบที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้นะคือเป็นประเด็นหลักที่แบบว่าทำให้แบบไอดอลเนาะเกิดแบบเคว้งนิดนึงนะจริงๆคือเรื่องประเด็นน้องซูจินเนี่ยเราคิดว่ามันยังไม่มีข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าน้องแบบทำไม่ทำอะไรอย่างนี้เนาะคือเป็นการแบบกล่าวหาแล้วก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะจริงๆแล้วตัวน้องเองก็พร้อมที่จะพิสูจน์นะว่าแบบมันจริงไม่จริงอะไรเงี้ยนะแล้วสุดท้ายแล้วนะคะคือเหมือนว่าน้องจะต้องรับผิดชอบคนเดียวเลยนะจริงๆนะเท่าที่ดูเนาะคือค่ายไม่ช่วยอะไรน้องเลยจริงๆนะน้องต้องเป็นคนตัดสินใจนะคะที่จะออกจากวงไปนะเพื่อแบบรักษาแบบเขาเรียกภาพลักษณ์ของวงไว้นะเพื่อไม่ให้มีข่าวแบบด้านเสียหายอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็น้องล่าสุดน้องก็คือตัดสินใจออกจากค่ายเลยนะคะเพราะว่าค่ายมันคงแย่จริงนะเราว่านะคือมันเป็นค่ายผีอีกค่ายนึงเลยนะคะคิวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกค่ายนึงที่แบบแย่มากจริงนะเรื่องการดูแลแบบศิลปินภาพลักษณ์อะไรเงี้ยเนาะคือสงสารน้องซูจินมากตอนนี้จริงนะคือเสียดายด้วยนะจริงๆซูจินเป็นคนนึงเลยค่ะที่มีแบบเขาเรียกความสามารถมากๆเลยนะแล้วก็มีคาริสมาแบบมากๆจริงนะในวงอ่ะคือขาดซูจินไปคือเราแบบเคว้งเหมือนกันนะตรงคือเราติดตามไอดอลมานานเนาะแล้วคือไอดอลอ่ะมี6คนนะคะแล้วคือแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะแล้วซูจินก็เป็นอีก1คนนะคะที่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองมากๆเลยเนาะในเรื่องแบบคาริสมานะคะมีความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคือเสียดายมากจริงอ่ะจริงนะแต่ก็เนาะด้วยความที่ว่ามันก็เป็นไปตามที่แบบว่าเขาเลือกนะเราก็ต้องตามนั้นนะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคเนาะเพลงใหม่นะคะของสาวๆไอดอลนะเป็นการคัมแบ็คครั้งล่าสุดเลยเนาะในเพลง Tomboy นะคะก็กลับมาพร้อมกับสมาชิกทั้งหมด5คนนะที่เหลืออยู่เนาะก็เดินก้าวไปข้างหน้ากันต่อนะคะกับสาวๆไอดอลเนาะโอเคก็อยากให้สาวๆสู้ๆนะคะจริงๆเรื่องอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้เสมอนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอยู่ที่ว่าบริษัทจะช่วยขนาดไหนนะคะกับเรื่องนี้เนาะกับข่าวลือที่แบบว่ามันมีมาตลอดนะก็สำหรับพวกไอดอลอะไรอย่างนี้นะโอเคค่ะเราก็ไปเริ่มรีแอคชั่นนะคะกับ MV เพลง Tomboy นะคะของสาวๆไอดอลกันเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะงั้นเราไปเริ่มรีแอคกันเลยเริ่มคือเราได้ดูแบบว่าตัววิดีโอทีเซอร์มาก่อนนะคะคือแบบเป็นคอนเซ็ปที่เราแบบว่ารอมานานมากนะโอ้โหกีสีผมคือแบบเลิศอะโอ้มินนี่มีความแบบว่าคอสตูมเป็นแนวแบบว่าพังๆนะโอ้ตัวแม่มากคนเนี้ยชุดทำให้เราแบบมีความแบบตกใจนิดนึงนะตอนเห็นโอ้โจมิสวยมากอ่ะสุดยอดดีมากโอ้โหโอ้น้องโจนี่ดีมากเมื่อมาแล้วค่ะเชื่อมือเขาได้เลยนะโฮยอนโอ้เสียงน้องชูคือแบบโอ้คนนี้คือแบบว่าสวยแซ่บอ่ะโจมิTomboy. ชอบอ่ะ
โอ้โซยอนแบบได้ทุกลุคจริงๆนะโอ้มีความแบบบาร์บี้หุ่ยดีนะโอ้โอเคคอนเซ็ปต์คือแบบแซ่บมากผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่ใช่ Just me loving tomboy โลดอ่ะIdol the Queen กากบาทไปนะมีความเป็นแบบว่าสตอรี่เหมือนหนังอะไรอย่างเงี้ยนะมันหนังเรื่องนึง The End ดีมากโอเคค่ะแล้วก็มา react นะคะตัวสเตจกันต่อเนาะก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยนะคะว่ามีสเตจออกมาแล้วนะก็ว่าจะทำ react นะคะไปพร้อมๆกันเลยเนาะทั้งตัว MV นะคะแล้วก็สเตจนะโอเคงั้นเราไป react สเตจเพลง Tomboy กันเลยกว่านะคะเริ่มว้าวคอสตูมแบบเท่มากจริงนะไอ้ยูมันหมดกำลังเห็นลอยอย่าถูกออฟเธอคีบเบิร์นคอปไลค์เบิร์นมินนี่แบบสวยมากอ่ะผมไฮไลท์คือดีอ่ะโอ้โอเคคาริสมาแบบเต็มมากนะโคยอนนะโอ้โจมิยอนสวยอะโอเคสีผมดีอะเยี่ยมนั่นแหละนะน้องชูเนี่ยครึ่งท่อนนี้มากคือแบบเป็นเสียงน้องชูอ่ะคือปกติเราไม่ค่อยได้ฟังเสียงน้องชูแบบชัดคนนี้ก็สวยตลอดนะชอบอ่ะต้องย้อนดีมากกางเกงก็คือแบบไม่ธรรมดานะโอ้เฮ้ยน้องชูร้องท่อนนี้หรอไม่ดีอ่ะเราชอบท่อนนี้สุดเลยนะจริงโอ้เพลงดีอ่ะชอบอ่ะโอเคค่ะเราก็ได้ react นะคะทั้งตัว MV เนาะแล้วก็ตัว stage นะคะในงานโชว์เคสเนาะในเพลง Tomboy นะคะของสาวๆ idol กันไปเรียบร้อยแล้วนะคือจะบอกว่าเราชอบตั้งแต่ภาพทีเซอร์นะคะที่ปล่อยออกมาแล้วนะทุกคนคือเห็นครั้งนั้นก็คือแบบเพลงต้องดี MV ต้องดีแน่นอนนะคอนเซปต์คือแบบว่าไม่เหมือนไอดอลวงอื่นเลยนะจริงๆมีความเป็นไอดอลมากๆเลยนะคะคือแบบ
ไม่ทำตามใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบดีอะทุกคนคือพอมาได้ฟังเพลงจริงๆจังๆแล้วดู MV อะไรเงี้ยคือดีมากจริงๆนะโซยอนคือแบบเลิศมากอะต้องตบมือให้เขาเลยนะจริงๆที่เป็นคนแบบว่าแต่งเพลงเองแล้วก็แบบคิดคอนเซปต์อะไรเงี้ยแต่ละอัลบั้มที่แบบออกมานะของไอดอลนะคือเป็นคนคุณภาพมากนะคะไม่ได้เป็นแค่แบบว่าไอดอลธรรมดานะเรียกได้ว่าทำทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยเนาะเลิศนะจริงๆทุกคนดีมากอะคอสตูมเมคอัพเพลงคือฉากอะไรเงี้ยลงทุนมากจริงนะทุกคนชอบมากเลยจริงๆโดยเฉพาะท่อนที่แบบว่าลาลาลาอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะที่แบบว่าน้องชูนะคะเป็นคนร้องนะตอนแรกเราไม่คิดว่าน้องชูร้องนะแต่พอมาได้ดูแบบเสร็จแล้วเห็นน้องเป็นคนร้องเนาะคือแบบดีมากท่อนนั้นคือที่มีเอาแบบว่าตุ๊กตาบาร์บี้นะคะมาทำแบบเขาเรียกว่า stop motion เนาะใช่ไหมดีมากอะทุกคน MV ดีมากจริงดูแบบอินเตอร์มากนะก็คือเรียกได้ว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะของสาวไอดอลนะเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาทวงบัลลังก์ควีนเลยนะจากที่ห่างหายไปประมาณปีกว่าๆเลยนะคะคือแบบดีอะทุกคนเชื่อมือได้เลยนะไอดอลไหนจริงเพลงไหนก็คือดีหมดเลยนะคอนเซปต์คือไม่ซ้ำกันจริงๆนะโอเคค่ะยังไงนะคะเราก็ขอฝากเนาะผลงานนะคะของสาวๆไอดอลกันด้วยนะในเพลง Tomboy เนาะบอกเลยว่าเป็นอีกวงนึงนะคะที่มีคุณภาพมากๆเลยนะทั้งตัวคอนเซปต์เองทั้งแบบว่าตัววงเองเลยนะคะคือเป็นคอนเซปต์ที่แตกต่างนะแล้วก็แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะของสาวๆไอดอลเนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ไปฟังเพลงนี้กันนะ Tomboy นะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะคะโอเคก็ในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะก็ขอลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย